ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกการห้ามขายแอร์ยี่ห้อดัง2รุ่นเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 13:51 น.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งยกเลิกการห้ามจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไฮเออร์2รุ่นก่อนผ่านการทดสอบแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงสั่งให้แก้ไขคำสั่งเดิมเมื่อวันที่18ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท Higher Electrical Appliance ประเทศไทยจำกัดหลังจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการออกคำสั่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563เรื่องห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ UVC ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพากระเป๋าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสี UVหรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่างๆจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเพื่อใช้ในบ้านอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไรฝุ่นป้องกันเชื้อไวรัสโควิดซึ่งจากข้อมูลสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษการใช้รังสี UVC โดยตรงอาจเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจกตาอักเสบหรือจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และให้ผู้ประกอบธุรกิจติดต่อเข้ามาเพื่อจัดทดสอบหรือพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคบัดนี้บริษัท Higher Electrical Appliance ประเทศไทยจำกัดได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดให้มีการทดสอบ2ประเภทคือ 1. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Higher รุ่น HCS1L18ASR32F2 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Higher รุ่น HCS1L25 ASR32F ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งเดิมมีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้ชนินแจงปลดสามารถพ้นกมท.ไม่ได้อ้างพปช.ร.แต่งตั้งพรรคต้องจัดการเองการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 16:38 น.ชนินแจงเหตุปลดสามารถพ้นกมท.ไม่ได้อ้างพปช.ร.เป็นคนแต่งตั้งต้องให้พรรคจัดการเองหรือเสนอสภาโหวตขับยันประธานกมท.ไล่ออกได้แค่ที่ปรึกษาเท่านั้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2567จากกรณีมีผู้ยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสอบนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ว่ามีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการคณะใดบ้างหลังปรากฏเป็นคนที่มีเสียงคล้ายคนในคลิปเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากบอสพอผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปนายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.วิสามัญร่างงบรบ.
ภาษีสรรพสามิตสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงนายสามารถมีชื่อเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.ภาษีสรรพสามิตในสัดส่วนบุคคลภายนอกโดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาว่าการที่คนนอกเข้ามามีตำแหน่งในกรรมาธิการได้จะเป็นได้สองสถานะคือกรรมาธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการโดยตำแหน่งที่ปรึกษาเป็นอำนาจของประธานกรรมาธิการสามารถปรับเปลี่ยนหรือปลดออกจากตำแหน่งได้เพราะเป็นผู้แต่งตั้งแต่หากเป็นกรรมาธิการจะแต่งตั้งโดยสัดส่วนพรรคการเมืองจึงไม่เป็นอำนาจของประธานกรรมาธิการในการให้ออกดังนั้นการจะออกจากกรรมาธิการได้ต้องเกิดจากการลาออกด้วยตัวเขาเองโดยพรรคที่เสนอจะต้องส่งคนอื่นมาทำหน้าที่แทนตามสัดส่วนแต่หากไม่มีการลาออกแล้วสภามีความเห็นว่าเขาควรจะออกจะต้องเสนอในที่ประชุมสภาลงมติร่วมกันให้เอากรรมาธิการท่านนี้ออกหรือเปลี่ยนเป็นคนอื่นตนเข้าใจว่านายส.อยู่ในตำแหน่งทั้งสองรูปแบบคือที่ปรึกษาและกรรมาธิการในคณะของผมนายสามารถเป็นกรรมาธิการเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐดังนั้นเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคมองว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อคงต้องให้ทำหนังสือแจ้งลาออกและเสนอเปลี่ยนคนเข้ามาหรือต้องมีผู้ใดในสภาเสนอเป็นมติให้ปรับเปลี่ยนนายชนินทร์กล่าวเมื่อถามว่าเป็นการวัดใจพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ในการกดดันให้ลาออกนายชนินทร์กล่าวว่าเบื้องต้นต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐก่อนหรือถ้าไม่เช่นนั้นต้องมีการเจรจากันในวิปฝ่ายค้านเพราะตอนนี้พรรคพลังประชารัฐอยู่ในวิปฝ่ายค้านต้องรอดูท่าทีว่าจะทำอย่างไรเปิดนาทีพลอยเมียกันพาตำรวจคนบ้านเผยธุรกิจที่มีปิดตัวกระแสโยงหมายจับล็อต2เดนออนไลน์วันที่20ตุลาคม2567 11นาฬิกา5นาทีเปิดนาทีพลอยเมียกันพาตำรวจคนบ้านอายัดทรัพย์เผยธุรกิจร้านอาหารทำผมปิดกิจการหมดกระแสโยงหมายจับล็อต2รายการลุยชนข่าวเผยคลิปวงจรปิดก่อนกันกันตถาวรเข้าสู่เรือนจำพลอยอัยดาภรรยาขับรถนำตำรวจเข้าไปอายัดทรัพย์วันที่17ตุลาคม67เวลา17นาฬิกา24นาทีก่อนการถูกคุมตัวในเวลาต่อมาวันเดียวกันอ่านข่าวคนใกล้ชิดเผยแล้วพลอยยังอยู่บ้านไหมหลังลือหนีออกนอกประเทศคนห่วงหมาชิบะพบรถที่พลอยจะใช้ตามข้อมูลที่ได้มาขณะขับเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นการขับนำรถเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยโดยหลังพลอยขับผ่านไปจะมีรถตู้เจ้าหน้าที่ตามเข้าไปจากนั้นเห็นรอพลอยขับออกมาเวลา 17:50 นาทีเช่นเดียวกับรถตู้เจ้าหน้าที่ตามออกมาโดยรถคันที่พลอยใช้ยังไม่มีการอายัดขณะที่มีกระแสข่าวหมายจับล็อต2ซึ่งหลายคนโยงว่าน่าจะเป็นกลุ่มแม่ทีมและยังโยงถึงพลอยว่าจะโดนด้วยหรือไม่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมรปภ.บอกว่ายังไม่เห็นพลอยเคลื่อนไหวไปไหนขณะที่ธุรกิจหลายบริษัทไปตรวจสอบธุรกิจร้านอาหารพบปิดไปแล้วร้านทำผมกิจการปิดไปอีกเหมือนกัน